ดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับช่องกอไก่ Channel นะครับเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับบายกอไก่ Channel นะครับพอดีมาดูข้าวโพดตอนเช้าวันนี้นะครับวันที่27สิงหาคม2563นะครับวันนี้ก็อายุของข้าวโพดที่ตั้งแต่หยอดเมล็ดลงนะครับแปลงผักเพิ่มมาคันเจอร์นะครับเป็นได้45วันแล้วนะครับประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับก็เท่าที่เห็นก็คือต้นสูงอายุ45วันนี้แล้วก็มีเริ่มมีดอกนะครับมีดอกดอกตัวนี้ก็จะเป็นดอกที่มีเป็นเขาเรียกเป็นดอกตัวผู้เนาะตัวผู้ที่มีจะมีสปอร์มีพวกเกสรละอองเกสรนะครับก็สังเกตดูก็ออกแห่งเกสรออกมาหลายต้นเหมือนกันนะครับก็แต่ค่อนข้างจะถี่ไปนะครับที่ปลูกให้ลองหยอดไปค่อนข้างจะถี่ไปนะครับปุ๋ยนะครับก็ไม่ได้ใส่นะครับได้รดน้ำก็เป็นบางครั้งนะครับแต่ช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับฝนตกบ่อยก็ทำให้ข้าวโพดไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับแทบจะไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับนี่นะครับเป็นช่อดอกออกมาแล้วก็มีเกสรร่วงมาบ้างแล้วนะครับก็เป็นตัวเป็นเกสรนะครับก็ค่อนข้างจะหลายต้นเหมือนกันนะครับที่โผล่ช่อดอกออกมานะครับก็ข้าวโพดที่ปลูกนะครับก็เป็นข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหวานทั่วไปนะครับตามท้องตลาดนะครับวันนี้ก็ปลูกได้ครบ45วันนะครับตามที่ไล่วันดูจากการที่ประหยัดเมล็ดนะครับวันนี้ก็มาดูครับเป็นช่อดอกก็จะมีพวกหมดพวกอะไรขึ้นมานะครับบ้างเล็กน้อยนะครับต้องมาดูอีกทีนะครับว่าตัวไหมข้าวโพดนะครับที่จะเกิดตามพวกนี่นะครับพวกใต้ใบพวกอะไรเนี่ยเขาโผล่หรือยังนะครับเพราะว่าไหมเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับตัวเมล็ดข้าวโพดในฝักนะครับถ้าเกิดว่าไหมไม่ได้รับการผสมสปอร์หรือเกสรที่หล่นลงมานะครับถ้าไม่ได้รับการผสมก็จะทำให้ข้าวโพดนั้นฟันหลอนครับเป็นไหมที่มันไม่ได้ผสมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไหมออกช้าหน่อยตัวดอกตัวเกสรเนี่ยนะครับถ้าออกมาหล่นลงมาแล้วไม่ได้โดนไหมโดนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รับการผสมนะครับต้องอาศัยต้นอื่นด้วยช่วยนะครับเหมือนกับว่าถ้าปลูกต้นเดียวเนี่ยโอกาสที่จะติดฝักที่จะเป็นฟันหลอนมีสูงมากนะครับเพราะว่าสปอร์ถ้าหล่นลงมาถ้าลมพัดไปที่อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่หล่นลงตัวไหมข้าวโพดนะครับก็จะทำให้ข้าวโพดฟันหลอนะครับเพราะเส้นไหมแต่ละเส้นไหมก็คือเป็นเมล็ดข้าวโพดในฝักนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าฟันหลอก็แสดงว่าข้าวโพดไม่สมบูรณ์ก็คือได้รับการไม่ได้รับการผสมที่สมบูรณ์นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะอาจจะผิดจะถูกก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับค่อยสังเกตกันดูนะครับแต่ตอนนี้ยังสังเกตไม่เห็นไหมข้าวโพดสักต้นนะครับแต่ว่ามีดอกออกมาแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าดอกเขาออกมาก่อนที่ไหมเขาจะออกแต่สักพักก็คงน่าจะเห็นนะครับมันก็น่าจะมีนะครับสปอร์เป็นเหมือนกับเท่าที่ดูนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหย่อนลงมาอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนกับดอกพร้อมที่จะหล่นร่วงลงไปสู่พวกที่ว่ามีใบนะครับรองรับนะอันนี้ก็เป็นเท่าที่เห็นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับแปลงข้าวโพดจากระบบเพิ่มมากันเจนะครับอาจจะปลูกถี่ไปหน่อยนะครับเพราะว่าก็ลองให้แม่บ้านก็ลองหยอดดูนะครับแต่ก็น่าจะถี่ไปหน่อยนึงก็ค่อนข้างจะทึบนะครับแต่ว่าเราทำเป็นแปลงอิฐบล็อกนะครับเป็นแปลงอิฐบล็อกก็ไม่ได้ถาวรอะไรมากนะครับเป็นอิฐบล็อกที่ว่าใช้ไม่ได้ก่อปูนนะครับก็ใช้ไม้ไผ่นะครับทาแล้วก็ตอกล็อกไว้ตามพื้นที่เฉยนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้ก่อปูนยึดด้วยปูนนะครับก็คือเหมือนกับว่าแล้วเป็นแบบกึ่งถาวรนะครับไม่ได้ว่าจะต้องถาวรถ้าถาวรก็คือถ้าย้ายไปย้ายมานี่มันยากนะครับก็ใช้วิธีนี้ซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นนะครับเพราะว่าอยู่ตัวแล้วนะครับก็ถ้าปลูกข้าวโพดก็อาจจะสูงไปหน่อยเนาะถ้าเดินไปเดินมาไงก็อาจจะพวกใบข้าวโพดก็อาจจะโดนตัวเราบ้างนะครับถ้าไม่ควรที่จะมาเดินบ่อยๆนะครับอันนี้ก็
จริงๆทำไว้เผื่อปลูกผักนั่นแหละครับแต่ว่าทดสอบแปลงดูก่อนนะครับว่ามันจะมีความอุดมสมบูรณ์ไหมในการที่เราทำแปลงเราขุดดินแล้วก็ปลูกเลยนะครับทำแปลงเพิ่มมาคันเจอร์แล้วก็หยอดเมล็ดเลยเนี่ยมันก็เกิดได้นะครับโตนะครับส่วนน้ำนะครับช่วงนี้ฝนเป็นฤดูฝนนะครับน้ำฝนตกบ่อยๆก็เลยไม่ได้รดน้ำเลยนะครับก็มีรดบ้างเป็นบางครั้งเท่านับได้ก็ไม่เกิน5ครั้งนะครับที่รดน้ำในวันรดใช้สายยางรดธรรมดาอันนี้ก็เป็นมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นข้าวโพดหลังบ้านที่ทดลองปลูกนะครับส่วนต้นที่นี่นะครับต้นด้านข้างๆก็คือต้นที่แยกออกมาจากต้นที่ปลูกนะครับเมื่อบ้านเขาหยอดหลุมละ2เม็ด2เม็ดนะครับพอดีมันเกิด2ต้นนะครับก็เลยแยกออกมาพอแยกออกมาการเจริญเติบโตมันก็ชะงักนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ความสูงประมาณสักเกือบเมตรนึงแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีการชะงักการเจริญเติบโตหลังจากที่เราถอนออกมาจากต้นที่มันเป็นคู่ๆกันนะครับก็มาปลูกในพื้นที่ใหม่มันก็เลยชะงักส่วนต้นที่เขาโตของเขาก็นั่นนะครับที่เห็นก็คือมีดอกบ้างนะครับมีช่อดอกออกมาก็ค่อนข้างจะ 70% นะครับ 70% ในการแทงดอกต้นที่มีที่ไม่ได้ถอนก็มันก็โตได้ของมันนะครับเนี่ยต้นนี้สังเกตดูจะมี2ต้นนะครับเนี่ยมี2ต้นความสูงก็เท่ากันเลยนะครับนี่ก็ลำต้นก็เท่ากันนะครับก็เหมือนกับว่าเขาคงแย่งอาหารกันแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับต้นอื่นก็เท่าๆกันนะครับเหมือนกับว่าปลูก2ต้นก็ได้ต้นเท่ากันก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีผลอะไรกับการตรวจ2เมล็ดให้ปล่อยให้มันโตมาขึ้นมาพร้อมกันซึ่งมันดีอย่างก็คือมันก็จะได้ฝัก2ฝักแต่ว่าฝักจะใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยไปดูตอนที่ฝักเป็นลูกอีกทีนึงนะครับเป็นอีกทีนึงนะครับลำต้นก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันปลูกทีกันเกินไปนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่ามันยืดหาแสงเนาะมันก็ไม่ได้ทำให้ต้นสมบูรณ์อวบสมบูรณ์เหมือนที่เคยทำมานะครับปลูกลงดินธรรมดาทั่วไปที่ปลูกห่างๆนะครับนะครับฟังถ้าสังเกตดูตรงไหนที่แสงเยอะหน่อยก็อาจจะไม่สูงมากเนี่ยอย่างพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ว่าแยกออกมาจากต้นที่มันเกิด2ต้นนะครับก็จะชะงักการเจริญเติบโตจะไม่โตเท่าที่ควรนะครับนี่ก็ค่อนข้างจะท่วมหัวนะครับผมอันนี้ก็จะทำเป็นเพอร์มาคันเจอร์นั่นแหละครับก็คือขุดทำเป็นอิฐบล็อกวางครับแล้วก็ขุดหน้าดินออกขุดหน้าดินตรงนี้ออกขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเศษกองกิ่งไม้เศษอะไรต่างๆนะครับเอาลงแทนนะครับแล้วก็หน้าดินที่กองไว้ทับอีกทีนึงเอาหน้าดินที่กองไว้ทับอีกทีนึงอย่างตัวนี้ก็ทำวันก่อนนะครับก็จะทำตรงนี้เป็นแปลงบวบชั่วคราวนะพื้นที่มันเหมาะสมไหมนะครับหลังจากที่ทำแปลงเสร็จแล้วก็เอามาปลูกเลยนะครับก็เป็นภูเขาอย่างนี้นะครับไม่ได้เรียบร้อยอะไรนะครับข้างล่างก็จะเป็นเศษวัสดุอินทรีย์วัตถุที่ยังไม่ย่อยสลายนะครับแต่ก็มาดูกันว่ามันจะโตได้ไหมก็ต้องผมก็จะมาทำค้างขึ้นให้มันนะครับทำค้างขึ้นเป็นค้างปลูกไว้ประมาณ8ต้นนะครับก็พอดีมันคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วล่ะปลูกประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวนี่ก็คือพอทำแปลงเสร็จผมก็เอาเมล็ดถั่วฝักยาวมาหยอดนะครับถั่วฝักยาวมาหยอดตอนนี้ก็หยอดไปไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับนี่ต้นถั่วฝักยาวนะครับอันนี้ก็น่าจะอายุประมาณสัก1สัปดาห์แล้วนะครับที่ทำไว้ก็เมื่อวานก็ไปหาเศษไม้เหลือๆนะครับยังไม่มีเวลาไปตัดไม้ไผ่ที่สวนนะครับก็เลยใช้ไม้ที่ทิ้งๆตามพื้นที่นะครับผุพังหลบพังบ้างนะครับก็มาทำค้างชั่วคราวไว้นะครับอันนี้ก็เป็นค้างถั่วที่ผมทำแบบง่ายๆนะครับนะครับดูแล้วก็น่าจะแข็งแรงพอรับน้ำหนักต้นถั่วได้นะครับถ้าไม่มีลมพายุมาก็คงอยู่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น
ทำชั่วคราวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับเป็นไอเดียทำเปลี่ยนง่ายๆนะครับเพิ่มมาคันเจ้แล้วก็ทำเป็นพื้นที่ของเรานะครับนี่นะครับก็ยังไม่ได้ขุดหน้าดินออกมานะครับขุดหน้าดินเสร็จแล้วก็จะทำพวกเอาเศษวัสดุใส่เข้าไปแล้วก็หน้าดินทับนี่นะครับแปลงเพิ่มมาคันเจ้แบบทำให้มันดูเป็นสัดส่วนนะครับเวลาตัดหญ้าเขาเว้นช่องว่างทางเดินไว้กว้างหน่อยนึงนะครับตัดหญ้าก็จะได้สะดวกเดินชมได้สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับแนวคิดว่าทำแปลงเกษตรถ้ามันไม่สะดวกมันก็เหมือนกับว่ามันก็ดูไม่อยากทำนะครับแต่ถ้ามันดูเรียบร้อยดูอะไรมันก็เข้าสวนเดินได้ง่ายนะครับแต่ถ้าจะต้องมาเวลาตัดหญ้าต้องมาคอยระวังต้นไม้ต้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลำบากนะครับอันนี้คือเราทำเป็นสัดส่วนแล้วก็การเดินการเลยก็เดินง่ายสะดวกครับเป็นทำให้ดูอยากเข้ามาสวนทุกวันเงี้ยสวนหลังบ้านของเราเองครับอันนี้ก็ค่อยๆทำไปนะครับตามเวลาและตามกำลังที่เรามีว่าเวลาว่างๆนะครับก็ทำอยากทำให้เต็มพื้นที่นะครับอันนี้เราจะลงมาถึงตัวเล้าไก่ของเรานะครับตอนนี้ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกนะครับค่อยๆทำไล่ลงมาก็ได้ประมาณสัก 2-3 แปลงนะครับถ้าจะทำจริงๆนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูข้าวโพดนะครับกำลังออกดอกนะครับออกช่อดอกนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าจะติดฝักแล้วก็จะสมบูรณ์ได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวโพดแบบไม่ปลูกแบบว่าลองทดสอบแปลงเพิ่มมาคันเจอร์ดูนะครับก็ผลที่ได้ก็คือประมาณว่ามันโอเคเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้รดน้ำแทบจะไม่ได้รดน้ำเลยนะครับช่วงหน้าฝนเพราะว่าฝนเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ติดต่อกันทุกวันเลยนะครับก็มีทั้งตกทั้งวันก็มีนะครับแต่ก็ตกสลับกันบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ได้รดน้ำเลยนะครับดูพื้นดินก็มีชุ่มชื้นอยู่พอสมควรนะครับก็เลยไม่ได้รดน้ำตอนนี้ก็มีช่อดอกออกมาแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะติดฝักได้ไหมนะครับเพราะว่าที่ปลูกไว้มันค่อนข้างจะถี่ไปหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับแนวเกษตรไม่ได้พึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเท่าไหร่นะครับอาจจะปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับปุ๋ยเคมีเอาไม่ใช้เลยนะครับเราเป็นเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรอินทรีย์เกษตรพึ่งตนเองนะครับถ้าได้ข้าวโพดมาก็จะได้เป็นอาหารไก่บ้างเป็นอาหารเราบ้างเอาไปทำเป็นสลัดผักบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแม่บ้านเขาชอบใช้ตัวข้าวโพดเนี่ยทำสลัดผักนะครับเวลาไปเอาไปขายตลาดนงตลาดนัดอะไรบ้างนะครับก็เป็นกิจกรรมหลังจากทำเห็ดนะครับเพาะปลูกสวนผักสวนครัวนะครับก็จะมีต่อไปก็จะปลูกผักหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ามันก็ตอนนี้ยังหน้าฝนอยู่ก็ยังปลูกไม่ได้เท่าที่ควรนะครับอย่างจะปลูกผักสลัดเนี่ยมันก็ยังปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนพื้นที่เราไม่ได้มีโรงเรือนไม่ได้ทำหลังคาไว้เยอะนะครับปลูกได้นิดๆหน่อยๆตามที่เคยทำไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าพอหมดหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็จะเริ่มเพาะเมล็ดแล้วก็จะปลูกผักสลัดผักพวกฤดูหนาวเนี่ยผักมันจะค่อนข้างจะโตได้และสวยงามนะครับส่วนหน้าฝนนี่ก็คือต้องระวังเรื่องฝนนี่แหละครับคือถ้าฝนตกตลอดเวลาเนี่ยครับบางทีถ้าเราปลูกลงพื้นดินเนี่ยโดนฝนโดนอะไรทำให้ผักเสียหายนะครับก็ไม่เหมาะสำหรับหน้าฝนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวเกษตรอินทรีย์นะเกษตรอินดี้วิธีพึ่งตนเองนะครับก็ฝากติดตามช่องกอไก่ Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ